หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าไอ้เจ้าอาหารที่มันบัฟโหดๆแบบนี้มันสามารถกินพร้อมกันในเวลาเดียวกันจะสะสมไว้ได้ถึง6สแต็กเลยนะครับผมเรียกได้ว่าจะทำให้คุณตีแรงหรือว่าถึกขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยนะครับผมแต่ว่าการที่จะไปสู่ขั้นที่มันกิน6สแต็กได้คุณต้องมีเลเวลนักชิมสูงมากๆนะครับผมวันนี้เราจะมาดูวิธีการปั๊มเลเวลนักชิมอย่างง่ายกันครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีปั๊มเลเวลนักชิมกันนะฮะซึ่งคลิปทำอาหารเราคงไม่ได้สอนเนาะเพราะว่ามีคนสอนทำไว้มากมายแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าระบบทำอาหารเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามันมีอยู่2ระบบก็คือระบบของเลเวลนักทำแล้วก็ระบบของเลเวลนักชิมซึ่งนักทำเนี่ยถ้าหากว่าคุณอัพเลเวลสูงๆอาหารคราฟดาวสูงๆเนี่ยคุณก็จะมีประสบโอกาสคราฟสำเร็จมากขึ้นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเลเวลนักชิมเนี่ยมันจะทำให้คุณกินอาหารสะสมได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลนักชิมเลเวล7นะครับผมสามารถกินอาหารพร้อมกันได้5ชิ้นนะครับแล้วเขาเขียนไว้ว่าเลเวลต่อไปเนี่ยผมสามารถกินได้6อย่างแล้วซึ่งคือแม็กซ์แล้วของแพทนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูวิธีการปั๊มวิธีการเลเวลนักชิมเนี่ยอย่างง่ายกันนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยคุณจะต้องหาอาหารที่มันทำง่ายๆนะซึ่งผมก็แนะนำให้ซื้อเป็นวัตถุดิบง่ายๆอย่างเช่นเนื้อสัตว์1ชิ้นแล้วแต่อาชีพคุณนะถ้าอาชีพคุณต้องการแอทแทกก็ทำอาหารแอทแทกอาชีพไหนต้องการ MATK ก็ทำ MATK นะครับผมอย่างผมเนี่ยผมต้องใช้ผักในการทำนะครับผมเลเวลนักชิมของผมขาดอยู่ที่ 4,800 EXP อาหารผมเรียกแบบนี้ว่าครึ่งดาวนะครึ่งดาวแบบเนี้ยจะให้EXP นักชิม10นะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องกินอาหารแบบเนี้ย480จานนะครับผมก็จะซื้อวัตถุดิบมา480ชิ้นครับผมง่ายๆเลยนะฮะ480ชิ้นครับผมซื้อมา 50,000 เท่านั้นเองนะฮะซื้อมาแล้วก็ทำอาหารเลยครับผมทำอย่างง่ายตอนแรกผมเข้าใจว่าเราจะต้องทำทีละชิ้นมันก็เลยคิดว่าคงต้องใช้เวลานานแต่เปล่าเลยครับผมเราสามารถทำมันอย่างรวดพร้อมกันรวดเดียวได้เลยนะฮะเนี่ย480นะครับผมใส่เข้าไปนะ480ชิ้นใส่ส่วนผสมเข้าไปครับแล้วคราฟเลยครับผมมันจะทำออกมาทีเดียว480จานนะฮะนี่นะครับผมมันก็เรียบร้อยแล้วครับผมพอได้480จานแล้วคุณก็ต้องกินครับ480จานนะครับกินมันเข้าไปพร้อมกันเลยครับผมแล้วอาหารพวกนี้มันจะไปสแต็กไว้สะสมไว้เป็นพลังงานสำรองเอาไว้เด้งเลือดด้วยนะฮะกดวางอาหารใช้เองครับกินมันเข้าไปรวดเดียวเลย480จานนะครับผม EXP มันจะเด้งขึ้นมาจานละ10หน่วยเพราะฉะนั้น480จานก็ 4,800 หน่วยแค่นี้เองครับผมแล้วการอัพเลเวลนักชิมเนี่ยไม่ต้องใช้เงินด้วยนะเรียกได้ว่าเหมาะอย่างมากสำหรับที่จะปั๊มนะฮะง่ายๆเลยนี่ครับเรียบร้อยครับ 4,800 ปึ๊บเลื่อนขั้นเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมนะฮะเพียงแค่เท่านี้ผมก็จะสามารถกินอาหารเพิ่มขึ้นมาได้อีก1สล็อตเป็น6สล็อตเต็มสูบแล้วนะฮะแล้วลุงคุณลองคิดภาพครับผมว่าถ้าผมเป็นวิสาใช่ไหมถ้าผมกินอาหารที่มันเพิ่ม MATK เนี่ยครับผม36อ่ะสมมติแค่ขั้น4ดาวนะ MATK 36เนี่ยกินเข้าไป5สแต็กอะครับผม6สแต็กขออภัยด้วย6อ่ะตีวงกลมไป35 35คูณ6โหเท่าไหร่ว่าคิดยากเอา30คูณ6แล้วกัน36 18นะครับ180 ATK เลยนะฮะนี่คือแค่อาหาร4ดาวถ้าคุณมีอาหาร5ดาวนะครับผมหรือว่าคราฟอะไรที่มันได้สูงกว่านี้บวก MATK มากกว่านี้แล้วกินพร้อมกัน6สแต็กคิดดูแล้วกันครับว่าความสามารถตัวละครคุณจะเพิ่มขึ้นมามากมายขนาดไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า